สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Unbox นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไกด์แนวทางในการต่อสู้กับบอสมากาสึมิทาเกะนารุคามิโนะมิโกโตะนะครับผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าบอสไรเดนโชกุนละกันนะครับบอสตัวนี้จะเป็นบอสประจำสัปดาห์ที่อยู่บริเวณถ้ำใต้ศาลเจ้ายาเอะซึ่งจะปลดล็อกให้เล่นได้หลังจากที่เราทำเควสในตำนานไรเดนโชกุนบทที่2เสร็จแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตอธิบายเมคานิกเบื้องต้นของบอสตัวนี้กันก่อนเลยละกันนะบอสไรเดนเนี่ยในการต่อสู้มันจะมีอยู่2ร่างนะครับในตอนแรกที่เราเข้าไปเจอเลยเนี่ยจะเป็นร่างมนุษย์จะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถโจมตีเพื่อลดเลือดของบอสได้ซึ่งในร่างนี้มันจะมีค่าความโกรธอยู่ด้วยค่าความโกรธเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเองได้อัตโนมัติและมันก็จะเพิ่มเร็วขึ้นถ้าเราโจมตีใส่บอสเรื่อยๆนะครับพอผ่านไปสักพักจนค่าความโกรธมันเต็มแล้วบอสก็จะเปลี่ยนร่างเป็นร่างหุ่นเชิดครับในตอนนี้บอสก็จะสร้างเกราะสายฟ้าขึ้นมาเราต้องใช้การโจมตีธาตุในการทำลายเกราะพอเกราะแตกบอสก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นร่างมนุษย์เหมือนเดิมให้เราโจมตีได้ครับเดี๋ยวเราไปดูบอสไรเดนในร่างมนุษย์กันก่อนนะครับในร่างนี้บอสมันจะสุ่มอาวุธที่ถือนะมีอาวุธอยู่2อย่างก็คือไม่ถือดาบก็ถือหอกซึ่งท่าทางการโจมตีของบอสเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันระหว่างอาวุธ2อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนถือดาบก่อนนะท่าโจมตีที่สำคัญตอนถือดาบก็คือ1ท่าคอมโบทั่วไป2ท่าแยกร่างแล้วก็สุดท้ายท่าเรียกดาวตกนะครับการหลบท่าคอมโบทั่วไปผมก็จะแนะนำให้ยืนประชิดตัวบอสเลยนะพอบอสง้างดาบปุ๊บเนี่ยก็จะให้รีบกดแดชไปยืนอยู่ด้านหลังของบอสก็จะหลบดาเมจได้ง่ายๆแล้วนะครับแบบนี้นะผมไม่แนะนำให้ใช้ตัวละครตีไกลหรือว่ายืนอยู่ห่างๆบอสเวลาเจอไรเดนถือดาบนะครับเพราะเราจะโดนพุ่งโจมตีใส่ตลอดเวลาซึ่งมันหลบได้ยากกว่าการยืนประชิดใกล้ตัวบอสครับต่อไปก็คือถ้าแยกร่างบอสจะแยกออกเป็น4ร่างเราต้องวิ่งไปโจมตีใส่ตัวที่ถูกต้องนะครับซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้จากดาบที่ฟันออกมามันจะแตกต่างจากตัวอื่นเป็น2แฉกแบบนี้ครับเสร็จแล้วบอสจะยืนนิ่งๆให้เราตีได้ประมาณ10วินาทีนะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะปล่อยระเบิดสายฟ้ารอบตัวผลักเราออกมาแบบนี้นะครับสุดท้ายก็คือท่าเรียกดาวตกวิธีหลบก็แค่ออกไปยืนให้ไกลสุดออกจากวงดาเมจของบอสแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากตอนนี้เรายืนอยู่ห่างจากบอสพอดาวตกเสร็จแล้วเราก็ต้องระวังไรเดนพุ่งเข้ามาฟันด้วยนะครับหลบให้ดีนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีในร่างมนุษย์ถือหอกกันนะครับหลักๆในร่างนี้ก็จะมีอยู่2กลุ่มท่าสำคัญนะครับก็คือท่าคอมโบโจมตีทั่วไปมันก็จะเป็นการทำดาเมจรอบตัวนะแล้วก็ยันหนึ่งก็คือเป็นการสร้างเสาระเบิดสายฟ้านะครับเริ่มที่ท่าคอมโบทั่วไปนะตอนนี้ถ้าเรายืนใกล้ๆก็จะหลบยากมากนะครับถ้าไม่มีโล่เพราะว่าดาเมจที่ไรเดนถือหอกทำเนี่ยมันจะเป็นดาเมจรอบตัวบางทีก็ทำดาเมจเป็นชุดๆถ้าเรากดจังหวะแดชไม่ดีหรือว่าแดชหลบไม่ครบจังหวะเนี่ยมันก็จะทำให้โดนดาเมจได้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าการใช้ตัวละครตีไกลหรือว่าการยืนออกมาห่างๆเนี่ยจะหลบได้ง่ายกว่าเวลายืนใกล้ๆมากเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังท่านี้ท่าเดียวนะเป็นการฟันวงแหวนใส่จากระยะไกลซึ่งมันแรงมากต้องวิ่งหลบมาข้างๆเวลาเจองางหอกแบบนี้ครับต่อไปคือท่าสร้างเสาระเบิดบอสไรเดนจะเรียกเสาออกมาถ้าเราทำลายเสาไม่ทันก็จะโดนระเบิดสายฟ้าแรงมากนะครับวิธีทำลายเสาก็คือการโจมตีใส่ให้เร็วที่สุดผมแนะนำให้ใช้ตัวละครที่ตีได้ไวๆทำดาเมจได้หลายฮิตนะครับเสาก็จะแตกได้ไวนะในร่างมนุษย์ก็จะมีท่าโจมตีประมาณนี้นะครับส่วนอาวุธที่ถือก็จะเป็นการสุ่มการกดออกเข้าไปสู้ใหม่อีกรอบก็จะเจอบอสถืออาวุธใหม่ไม่เหมือนกันได้ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบอสในร่างหุ่นเชิดกันครับในร่างนี้นะตัวละครที่อยู่ในสนามจะโดนดูดพลังงานธาตุเรื่อยๆผมก็แนะนำว่าถ้าเปลี่ยนตัวมาแล้วมีท่าไม้ตายให้ใช้ได้ก็รีบกดใช้เลยนะครับก่อนที่จะโดนดูดพลังงานไปจนหมดครับต่อไปก็เดี๋ยวมาดูท่าโจมตีของบอสในร่างหุ่นเชิดกันครับท่าแรกนะก็จะเป็นท่าฟันคอมโบทั่วๆไปผมแนะนำว่าให้ไปยืนใกล้ๆบอสแล้วก็พยายามวิ่งหลบไปอยู่ข้างหลังนะครับจะได้ไม่โดนดาเมจต่อไปก็คือท่าสับพื้นท่านี้ก็แค่เดินออกมาข้างๆก็ไม่โดนดาเมจแล้วครับท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าพื้นติดตามแล้วก็มือติดตามท่าพวกนี้เราต้องตัดจังหวะแดนหลบให้ดีตอนสุดท้ายนะแบบนี้นะครับต่อไปเป็นท่าฟันทีเดียวตาย เราต้องรีบทำลายเสาที่บอสสร้างขึ้นมาโดยใช้การโจมตีธาตุก่อนที่บอสจะฟันเรานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถใส่โล่หรือลบได้เลยตายอย่างเดียวครับแล้วก็สุดท้ายท่าเรียกเสาไฟฟ้าท่านี้บอสจะเรียกเสามา3ต้นแล้วก็ปล่อยคลื่นมาตามพื้นแบบนี้ผมจะแนะนำให้ยืนตำแหน่งตามผมเลยนะครับเราจะต้องกระโดดหลบคลื่นบนพื้นแบบนี้นะสาเหตุที่ให้ยืนตำแหน่งนี้ก็เพราะว่าคลื่นสุดท้ายมันจะออกมาพร้อมกันตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่สามารถกระโดดตามด้วยแดชในตอนจบก็จะไม่โดนดาเมจได้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับท่าโจมตีต่างๆในร่างหุ่นเชิดแล้วก็เมื่อเราทำลายเกาะบอสในร่างนี้ได้แล้วเราก็จะได้ฟื้นพลังงานอันติจนเต็มทุกตัวแล้วบอสก็จะกลับมาเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งให้เราโจมตีได้ครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็ขอปิดท้ายด้วยโชว์เคสของผมละกันนะครับขอบคุณที่มาติดตามกันนะสวัสดีครับ終わりです。ヒュッ。固形。裁きの怒りで属性を見届けましょう。見切りましょう。見切りました。全力攻撃だ。股間奥義。話が通じないなら。ここより弱滅の無力。永遠の土を返す裁きのイカズチこの身こそ永遠なりみんなは俺が守るの稲光すなわち永遠なり無論ですはっよいの歌よに断絶見切りました英語に来て裁きのイカズチグロン師匠の技を食らいここより断弱滅の時せいやった股間奥義みんなは俺が守れ無我の境地永遠はなかったの